ณครับผมจบลงไปด้วยแล้วกันนะครับผมถวายผู้บาอาจารย์2รอบ2จังหวะด้วยกันนะครับผมในจังหวะตะลุงและ3ช้าครับผมเราต้องมีถวายครูบาอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นขนบธรรมเนียมเดิมๆนะครับผมตั้งแต่สมัยก่อนเลยครับผมหัวหน้าได้บอกไว้ใช่ครับถ้าไม่มีถวายครูไม่ใช่ลำวงครับผมไม่ใช่ลำวงนะครับผมมันจะกลายเป็นดนตรีสดนั่นเองครับผมนะครับแต่พวกเราก็สดนะพวกเราก็สดอยู่กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้สไตล์ระมงประยุกต์เลยนะครับผมมีหลากหลายแนวเลยนะครับผมชื่นชอบผลงานเพลงอะไรลองแนะนำมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวช่วงแรกจะเป็นย้อนยุคย้อนยุคก่อนแล้วกันนะครับผมเอาใจไปแม่ครัวรุ่นใหญ่อ๋อรุ่นใหญ่เอาใจแม่ครัวบ้างครับผมครับผมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องครับผมคนสูงอายุนะครับผมเป็นจังหวะช่วงแรกก่อนแล้วกันนะครับผมประเดิมเลยไหมพี่ประเดิมเลยในช่วงแรกรอบหวานเลยครับผมครับผมกับสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้นะฮะรอบหวานรอบแรกแล้วกันนะครับผมในจังหวะรำวงช่วงนี้นะครับผมเสนอในงานเพลงรำวงดาวพระศุกร์จ้าI'm not afraid to die.
เมื่อตาน้องเคยมาบังเอาลองสาบเสียงน้องไม่แก้มชั่ว
สดลงไปด้วยนะครับครับผมครับผมจะขออยู่ด้วยกันขออยู่ด้วยกันนะครับผมก็ช่วงรอบหวานรอบแรกแรกนะครับรอบแรกแม่บอกเลยว่าขึ้นหนาตาเลยขึ้นหนาครับผมหมายถึงนางรำนี่ก็สีคล้ายกันด้วยเขายังกินข้าวไม่อิ่มนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวอิ่มเดี๋ยวมาสนุกกันแน่นอนเขากินข้าวอิ่มเขาก็จุกพอดีฮะเขาก็จุกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมเขากินข้าวอิ่มก็เดี๋ยวดื่มน้ำอะไรนู่นรู้เรื่องนะมองไปนู้นมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมฟางเล่นอะไรอย่าไปท้อไม่เป็นไรเล่นแล้วต้องเงียบช่วงแรกๆอาจจะแป๊กๆแบบนี้นะครับผมแต่เปล่านะฮะแป๊กทั้งคืนครับผมก็เดี๋ยวสลับสเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเอาใจเพื่อนหน้าบ้างเอาใจฝั่งพ่อฝั่งคุณพ่อคุณแม่บ้างครับผมเดี๋ยวแต่ช่วงนี้ย้อนยุคต่อแล้วกันนะครับผมในจังหวะระบงครับผมช่วงนี้นะครับผมในจังหวะระบงแล้วกันครับผมช่วงนี้เสนอด้วยงานเพลงอบอุ่นใจThank you.
นี้เข้าสู่วิธีการสักช่วงแล้วกันนะครับผมขออนุญาตมาเสียงดนตรีสักครู่นะครับผมเข้าสู่วิธีการส่งต่อให้กับครับผมส่งต่อให้กับโฆษกงานสุดหล่อด้วยแล้วกันครับผมฮะพิธีกรไงก็ถูกแล้วนะครับผมจบลงไปด้วยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้นะเดินเชิญพิธีกรสุดหล่อด้วยอยู่นี่ครับพิธีกรมาแล้วอ๋อมาแล้วเมื่อกี้ยังแซวกันอยู่นะฮะแม่พอเราชมหล่อเขาว่าเราให้หยุดให้หยุดตู้นะนี่เขาว่าเป็นโฆษกอะไรครับหมอภาษาบ้านเราหรือหมอเปิดไมค์ยังไงวะร้องเล่นนะครับผมเป็นนักร้องผ่าเลยเปิดไมค์เป็นเขาให้มาเป็นพิธีกรมาพูดกับนางรำซะงั้นเข้าทางแล้วไม่เขาทางไงขาวโพลนเลยแป้งหรืออะไรครับแป้งเขาดีแป้งเขาดีเอาขออนุญาตครับสวัสดีกันครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ท่านให้ความสำคัญตั้งแต่เช้าพิธียกเสาชัดแล้วก็มาตอนเย็นทุกคนทุกท่านคงเห็นการหลับหนาโอ้โหอย่าหลังการมีมาด้วยเพราะว่ามานะถีดอกชื่นใจโกมาจะเตะมาเตะเสียดายแท้ๆครับแล้วก็มีเกียนเล่มหนึ่งแม่หัวมอแท้ๆเลยครับหัวสวยแม่จ้าหน้าเขานั่งบนมาโอ้โหจ้าหน้าก๊อตครับมานัดใช้เขียวแก้วผูดยาผูดยาครับวันนี้คุณพ่ พี่เดชพ่อเก่งครับคุณแม่ธนาวันแม่เจี๊ยบครับจัดงานให้กับคุณลูกฉลองให้กับคุณลูกมีลำวงย้อนหยุกสอ5ตะวันครับผมโอ้โหหมอแท้ๆหน้าทีมงานได้หลังการอะไรที่อะไรหมอครับชอบใจยายคนนั้นร้องเพลงหมอปืนโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่แก่นะครับยังไปประกวดมาไล่แห้งลายที่ก็ให้ในโทรทัศน์ด้วยอันนี้เขาดังครับเพราะว่าใช้ลำโพงไอ้หนูครับผมมึงคอยลุงอยู่ตรงนี้นะไอ้เรื่องมูได้กลับแน่คืนนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณขอบใจจากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลทายบาลาดนะจะอยู่ทยางซะแล้วอะครับวาทีผู้สมัครสส.เขต3จังหวัดเพชรบุรีฝากกันไปด้วยนะครับเข้าพิธีการครับในช่วงนี้ขอเชิญคุณพ่อเก่งแม่เจี๊ยบพร้อมกับเจ้านาคขึ้นบนเวทีก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญของพวงมาลัยให้กับเจ้านาคเดี๋ยวมองหาก่อนครับการพูดการคุยครับด้านบนเวทีเป็นกันเองแบบพี่แบบน้องครับแบบพี่แบบน้องให้มีความสุขสนุกสนานเหล่าอร่อยไหมหนูหนูเอ้ยอร่อยไหมเหล่าอะอร่อยนะเราทานกับข้าวอร่อยมาอร่อยร้อนร้อนสดคงขอดีไงแต่อีกันแหละสวยไม่สวยให้เขาเข้าแล้วถืออกถือใจนะนะตูดเป็นปันไอ้นั่นเป็นก่อนหรือเปล่าแกมครับพาเชิญครับพ่อนาคนนาเอ้ยทำใจให้ดีแม่นาก็มีส่วนข้อดียังอยู่นะเหนื่อยเห็นเจ้านาคชาตกเหนื่อยให้กับจนากับพ่อเก่งแม่เจี๊ยบคนด้วยจ้าหนึ่งงานคนเปิดด้วยนอนสวัสดีครับจนาแม่เจี๊ยบสวัสดีพ่อเก่งสวัสดีครับพร้อมกับผู้เชิญพวงมาลัยที่ให้ท่านผู้มีเกียรติวันนี้ไม่ว่าจะเป็น
ขุนสุเทเปี่ยมสุขครับเต้นหลุดปฐุมธานีอาดีตสจเผ่าอาทานบานลาดท่านปลัดบันเถิงเกศสุริวงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองกระเจ็ดพร้อมกับท่านนายกบรรพตกำไลแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลทำหลงท่านสจสตรีหนุดไข่ซีสจเขตซองข้องเผอท่ายางพร้อมกับท่านกำนันชำนาญคุ้มหลอดกำนันตำบลมาปักเทาครับท่านนายกไทยาไทยซีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลมาปักเทาทั้งเจ็ดท่านที่ให้เกียรติขึ้นมาคล้องผมมาไล่ผมจะเรียกท่านทีละท่านเลยนะครับท่านแรกครับขออนุญาตขุนสุเทพเปี่ยมสุขเต้นหลดปฐุมธานีเชิญครับขุนสุเทพเปี่ยมสุขเจ้าคลองเต้นหลดปฐุมธานีบนเวทีเชิญครับต่อมาแล้วครับสวัสดีครับคุณน้องครับให้ผมมาไล่เลยของให้เจ้าหน้าก่อนเลยนะครับมาขึ้นมาก่อนขอบคุณคุณสุเทพเปี่ยมสุขเจ้าของเต้นโหลดปฐุมธานีมาทางนี้มายืนทางนี้ก่อนครับพี่เทพครับยืนตรงนี้ก่อนเลยครับทันที2ขออนุญาตอดีตสจเผ่าอาทานบ้านลาดครับเชิญครับพ่อพี่เผาเจถวีอาทานครับอยู่ทยางบ้านลาดดูซองแห้งซองที่เป็นผู้อุปถัมภ์งานนี้ด้วยครับเชิญครับหลับพวงมาลัยเลยนะครับที่เผาหลับพวงมาลัยจากคุณน้องนะครับคุณหลานแล้วก็พองให้กับเจ้าหน้ากระผมครับแกะหยางแกะเลยครับเจ้าหน้ายกมือครับพี่เผาเดินเลยมาทางนี้เลยครับพี่เผาเดินเลยมาตรงนี้เลยนะครับผู้อุปถัมภ์ในงานนี้ครับทันที3ครับท่านปลัดบันเถิงเกศสุริวงศ์ครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลหนองกระเจ็ดเชิญครับขึ้นพองพวงมาลัยให้กับเจ้านาครับปลัดหลับหวงมาลัยแล้วก็คล้องให้เจ้านาคแล้วเดินมายื่นด้านหน้านี่เลยนะครับขอบคุณท่านปลัดครับท่านทีสีท่านนายกบรรพตกำไรแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลทำหลงครับเชิญครับคล้องหวงมาลัยให้กับเจ้านาคครับหลายคนหลายท่านพูดถึงความร่วมมือร่วมใหม่เป็นมือเป็นแขนให้กับพ่อเก่งแม่เจี๊ยบครับถูกต้องเลยนะครับพ่อญาติพี่น้องก็ป้องดองกันดีดีให้ความสำคัญครับให้ความสำคัญกับงานนี้ท่านต่อไปครับท่านสตรีหนุดไข่ซี่สอจอเขตทรงของอำเภอท่ายางเชิญครับของหงมาลัยให้กับเจ้านาครับวันนี้เขตทรงของอำเภอท่ายางได้คนดีมาทำหน้าที่แทนทุกคนทุกท่านฝากไว้ด้วยนะครับสตรีหนุดไข่ซี่จำไว้
แล้วสมัยหน้าครับฝากไว้สักสองสามสมัยท่านสจ.เดินมาด้านหน้าเลยครับนั่นแหละครับขออนุญาตท่านกำนันชำนาญคุ้มหลอดกำนันตองตำบลมาปักเข่าขึ้นคลองหงมาลัยเชิญครับขอบคุณครับท่านกำนันหลับหงมาลัยแล้วก็คองให้กับเจ้าหน้าครับท่านสุดท้ายครับขออนุญาตท่านชัยยะไคซีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลมาปักเทาครับเชิญครับด้านบนเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านหลุนทัฒนาลายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลมาปะเกาขึ้นคลองหงมาลัยให้กับเจ้านาเชิญครับหงมาลัยแล้วก็มายื่นด่านข้างของท่านนายกชัยยะไคซีเดี๋ยวให้ท่านนายกชัยยะไคซีให้โอวาทกับเจ้านาคครับเชิญครับ